AHA กี่เปอร์เซ็นต์ดีคะ Glycolic acid. This is what gives you radiant glowing skin. คุณหมอเอซี่นะคะคุณหมอผิวหนังนะคะทำคลิปตอบไปนะเพราะก็มีคนถามเยอะเหมือนกันนะว่าแบบกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะคุณหมอคือคุณหมอบอกไว้ว่าตอนนี้ที่มันกำลังเหมือนแบบฮิตใน TikTok ที่แบบคนใช้กันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทาหน้าหรือว่าเอาไปทาจักแร้ให้จักแร้ขาวหรือว่าลดกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันได้ผลดีใช่ไหม When you have a lot of buildup on the outside of the skin on the very very surface it can give you a dull appearance คือคุณหมออธิบายนะคะว่าจริงๆแล้วกลไกของ AHA เนี่ยมันไปทำให้ผิวของเราอะค่ะปกติเวลาใครก็ตามที่มี dead cellก็คือเซลล์ที่ตายแล้วอยู่บนผิวเยอะเกินไปอ่ะผิวมันจะหมองผิวมันจะไม่สวยไม่ใสใช่ไหม AHA นี่แหละมันไปเอาเซลล์ที่ตายแล้วอะค่ะให้มันหลุดออกจากผิวเราไป So it's a great exfoliant it's also a humectant which means it attracts water ที่สำคัญคือนอกจากจะเป็นสารผัดเซลล์ที่ดีแล้วมันยังเป็นฮิวแมกแตนด้วยก็คือเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์อย่างหนึ่งด้วยนะ You have to be really cautious with glycolic acid because it can beQuite powerful, especially in concentrations greater than 5%, can actually cause irritation in the. ในมุมของหมอเอซี่นะคะมองว่าถ้าไกลโคซิกแอซิดมากกว่า 5% อ่ะมันมักจะทำให้เกิดวัยแสงมากเกินไปอะค่ะแล้วก็อาจจะทำให้ผิวระคายเคืองได้ง่ายแต่ก็เพราะว่ามีคุณหมอหลายๆคนนะคะที่ก็แนะนำประมาณ 8% อย่างเช่นคุณหมอวิสตี้โบนะบอกว่า 8% ก็ดีเหมือนกันแต่ส่วนตัวแป๊บจากประสบการณ์การใช้เองนะพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะในประเทศที่แบบแดดแรงอย่างบ้านเราอะค่ะเราใช้ AHA สูงเกินไปเช่นรู้จักมาร์กเลือดกันใช่ปะมาร์กเลือดอะตัวนั้นใช้ AHA มาถึง 30% นะแล้วยังมี BHA อีก 2% ซึ่งในทางปฏิบัติคุณหมอผิวหนังไม่ค่อยอยากให้ใช้ด้วยกันในวันเดียวกันอยู่แล้วแล้วยังใส่ AHA มาตั้ง 30% อีกตอนที่ไปใช้ครั้งแรกนะคะบอกเลยว่าหน้าดำไปอีกหลายสัปดาห์ดังนั้นเวลาใครชอบถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ดีคะส่วนใหญ่ไปจะบอกให้ใช้เริ่ม 5% ก่อนค่ะเพราะถ้าต่ำกว่านี้บางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครใช้มากกว่านี้แล้วหน้าคล้ำรีบลดนะคะเป๊ะรู้สึกว่า 5% สำหรับเป๊ะกำลังดีลองใช้ดูนะคะว่าชอบสูตรไหน